ตัวเลขล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดคือในแต่ละวันเราควรจะยึดถือเอาจากสบคและผมจะรายงานข่าวที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาแจ้งมาให้ได้รับทราบด้วยความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเอาสบคในวันนี้เนี่ยนะครับเพิ่มมาอีก382เวลาคุณผู้ชมดูตัวเลขของสบคเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจแบบนี้นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยกรุ๊ปของตัวเลขจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะส่วนที่1เขาเรียกว่า local state alternative quarantine ฟังเป็นภาษาอังกฤษอาจจะงงก็คือว่าคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสู่สถานกักตัวเขาเรียกว่า local อันนี้แบบที่1ในต่างจังหวัด state สถานที่กักตัวของรัฐและ alternative quarantine ก็คือโรงแรมที่ท่านเลือกแล้วก็จ่ายเงินเองอันนี้จะมีคนติดเชื้อทุกวันแต่ไม่ใช่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงตัวเลขที่2ก็คือพุ่งไปตรวจหากลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครใน3วันนี้เขาจะตรวจให้ได้ทั้งหมด 1,300 คนนะครับถามว่าณขณะนี้ตรวจไปแล้วเท่าไหร่เนี่ย 4,688 นะฮะผมจำตัวเลขเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับเต็มอยู่ในหัวหมดบางคืนเอาไปฝันซะได้ซ้ำไปนะคุณผู้ชมครับและตัวเลขสุดท้ายก็คือคนไทยหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยนอกเหนือจาก2กลุ่มที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยที่ติดเชื้อเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มี382คนแบ่งออกเป็นยังไงคุณผู้ชมครับกลุ่มแรก8คนอยู่ในสเตทควอรันทีนกลุ่มที่2 14คนคือคนไทยที่ติดเชื้อในวันนี้14คนเมื่อลงลึกในรายละเอียดพบว่าเป็นคนไทย13แล้วก็เป็นเมียนมา1เมียนมานี่ไม่ใช่อยู่ตลาดกลางกุ้งนะครับเมียนมาอยู่ที่อำเภอแม่สอดไปเป็นพนักงานในห้างเป็นแคชเชียร์เช็คไม่รู้ไปสมัครทำงานในห้างขายของให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มชุมชนชาวเมียนมาที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนใหญ่ก็คือ360คนคุณผู้ชมครับผมพูดคำนี้มาโดยตลอดนะว่าที่ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดงพยาโควิดผมขอใช้คำนี้เลยนะเอาแบบบ้านๆเลยดงพยาโควิดคุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนอยู่2คนยืนอยู่ด้วยกันที่ดงพยาโควิดที่ตลาดกลางกุ้งนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเดินไปแตะคนหนึ่งเนี่ยจะมีคนหนึ่งเป็นโควิดอีกคนหนึ่งไม่เป็นหมายความว่ายังไงครับใน2คนครึ่งอ่ะครึ่งคนก็ไม่ต้องนับปัดเหลือ2คนก็พอใน2คนเนี่ยทีมงานเข้าได้ผมอยากอธิบายหน่อยใน2คนเนี่ยจะมีคนติดโควิดสักคนนึงนะครับมันเป็นดงมันเป็นพยาโควิดแล้วคุณผู้ชมทราบตัวเลขล่าสุดไหมเข้าไปตรวจล่าสุดเนี่ย 4,688 คนฟังผมไม่ดีนะ 4,688 คนผลออกมาแล้วประมาณ 1,800 แค่สมุทรสาครติดเชื้อไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะอันนี้เฉพาะเมียนมานะ821คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคูณมาให้แล้วเหมือนคิดเลขเร็วเนี่ยนะครับ 45% ตัวเลขเท่ากับเมื่อวันซืนกับเมื่อวานเป๊ะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า100คนติด45ถ้าตรวจ 5,000 เนี่ยก็เอา 5,000 เนี่ยนะครับก็เอา5เนี่ยคูณ45ก็รู้แล้วคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันเป็นดงของโควิดคนเมียนมาที่เข้ามาที่ลักลอบเข้ามาเขาอยู่กันเป็นดงแล้วคนพวกนี้อยู่กันเป็นดงเป็นดงโควิดหมดแล้วที่สำคัญคนไทยมีปฏิสัมพันธ์กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะการประกอบอาชีพในการใช้แรงงานในการขายอาหารถามว่าแล้วมันลามไปถึงคนไทยเท่าไหร่ล่ะวันนี้ลามไป13คนครับสระบุรีโดนไป3พ่อแม่ลูกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันทีนี้ผมติดการบ้านคุณผู้ชมอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วกทม.ตอนนี้ไปเท่าไหร่ละ4ครับเสาร์อาทิตย์มี2อายุ78คนหนึ่งอายุ33คนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลด้วยกันทั้งคู่ไปรับของที่ตลาดกลางกุ้งคนหนึ่งอยู่ประชาชื่นคนหนึ่งไม่ปิดบังกันนะครับคนหนึ่งอยู่ตลาดนวลจันทร์เอาไปขายต่อขายแต่4โมงถึง2ทุ่มล่าสุดวันนี้กทม.เพิ่มเข้ามาอีก2คนผมขออนุญาตเปิดข้อมูลของผมในโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อเอาให้มันชัดๆไปเลยกทม.เนี่ยถามผมรู้ได้ยังไงคุณผู้ชมก็ดูมือถือผมสินะ
ผมก็มีตารางของผมซึ่งก็ได้มาจากกรมควบคุมโรคได้มาจากศูนย์ข้อมูลโควิดทั้งนั้นกทม2คนนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังดีๆนะกทม2คนล่าสุดเนี่ยเราต้องไปดูชื่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนในกทมตรวจพบเชื้อวันที่18ธันวาคมเพศหญิงอายุ42ปีมีอาชีพค้าขายค้าขายอีกแล้วคนแรกอายุ78ก็ค้าขายคน2อายุ33ก็ค้าขายคนที่3ของกทมอายุ42ปีก็ค้าขายอีกคนหนึ่งปัจจุบันในกทมนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไหนล่ะครับก็กรุงเทพนี่ไงนะครับตรวจหาเชื้อวันที่18ธันวาคมไม่มีอาการแต่มีเชื้อเป็นเพศชายครับอายุ43ปีมีอาชีพรับจ้างไม่รู้รับจ้างอะไรสบคบอกเท่านี้แต่เชื่อมโยงกับสมุทรสาครด้วยกันทั้งคู่เห็นอย่างคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอย่างกทมเพิ่มมาอีก2นะครับสรุปมีผู้หญิง3แล้วก็มีผู้ชาย1นะครับล่าสุดที่ปากน้ำสมุทรปราการบวกมาอีก1ครับเป็นพ่อค้าของเดิมมีคนไทย2ลาว1ที่ปากน้ำนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นผู้ชายเป็นพ่อค้ามาอีก1คนรวมเป็น4นะครับบริษัทไทยยูเนี่ยนเพิ่งแถลงเมื่อสักครู่นะครับยอมรับว่ามีพนักงานของบริษัทติดเชื้อ1คนที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้วันนี้13คนครับหวังใจภาวนาใจว่า13คนนี้อย่าให้ไปแพร่เชื้ออีกไม่งั้นลำบากติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ